ใครได้ประโยชน์สูงสุดในยุคของสมัยพลเอกประยุทธ์ประชาชนได้ประโยชน์เพราะได้จากเงินเยียวยานะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์พบการทุจริตไหมวันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่เคยมีการไปยื่นที่ปปช.และยังไม่มีเคยมีการชี้มูลการทุจริตเลยนะครับมีแต่การกล่าวหาว่ามีการทุจริตประชาชนไม่มีความสุขเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการเคลื่อนไหวและอีกประการหนึ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์ชัดเจนนะยิ่งลักษณ์เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าเกี่ยวข้องหรือไม่กับกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวต่อต้านนะครับรัฐบาลยาวไปถึงต่อต้านสถาบันโดยส่วนใหญ่ถูกจับกุมตามมาตรา112โอ้น่าคิดนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องของการครบรอบการรัฐประหารใครได้ประโยชน์ที่สำคัญยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับออกมาโพสต์ข้อความมันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันครับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1 2557เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลและพื้นที่ต่างๆของประเทศในหลายพื้นที่เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างต่อเนื่องและเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีเช่นเดียวกับห่วงที่ผ่านมาตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 16:30 เป็นต้นไปทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบดำเนินวิถีชีวิตและประกอบอาชีพต่อไปตามปกติให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่เคยปฏิบัติสำหรับข้าราชการทหารตำรวจอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วยห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียวสำหรับคณะทูตานุทูตสถานกงสุลองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ให้ความคุ้มครองและขอยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆยังเป็นไปตามปกติตามที่รัฐบาลชุดเดิมได้ดำเนินการไว้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะยึดมั่นในความจงรักภักดีและจะปกป้องเทิดทูนดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยและทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ถามไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพว่า
ท่านยังมีหน้าที่ต้องปกป้องพลเอกประยุทธ์อยู่อีกหรือเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มาเรียกร้องเรียนย้ำว่าให้ท่านมายึดอำนาจแต่ท่านต้องออกจากการให้การคุ้มครองคำบัลลังก์ให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะปกครองบ้านเมืองนี้ได้แล้วที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่เกินมาทุกวันนี้ก็มาเกินดวงอยู่แล้วเกินมนุษย์ปกติที่พึงจะเป็นอยู่แล้วเพราะได้อำนาจฉลาดในการรักษาอำนาจแต่โง่ในการแก้ไขปัญหาของชาติยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้โพสต์ข้อความว่า7ปีก่อนการรัฐประหารนั้นนะครับกับ7ปีหลังการรัฐประหารวันนี้ประเทศไทยประชาชนสูญเสียอะไรไปบ้างนะครับดิฉันขอย้อนเวลากลับไปช่วงนี้นะครับเมื่อ7ปีก่อนตอนดิฉันถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยข้อกล่าวหานะครับเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพียงตำแหน่งเดียวทั้งที่เป็นอำนาจฝ่ายบริหารและต่อมาในวันรุ่งขึ้นปปช.ได้เร่งชี้มูลความผิดดิฉันในคดีจำนำข้าวทั้งที่ปปช.ยังไม่ได้ข้อสรุปคดีดังกล่าวในระดับรัฐมนตรีเลยแต่ทำไปเพื่อส่งเรื่องถอดถอนดิฉัน ออกจากนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพียงแค่ให้แน่ใจว่าดิฉันพ้นสภาพจริงๆนะครับทำให้เชื่อได้ว่ามีการเตรียมไว้ล่วงหน้าจากหลายเหตุการณ์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างการทำรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ดิฉันอยากให้ทุกท่านช่วยคิดว่า7ปีที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียโอกาสอะไรบ้างทั้งศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่นับวันยิ่งแย่ลงเกิดปัญหาการว่างงานนักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำคุณภาพชีวิตแย่ลงขาดการพัฒนาทักษะของประเทศในให้รองรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสิทธิเสรีภาพถูกลิดรอนปิดกั้นความเห็นต่างจากบุคคลอ้างว่าขออาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศไม่มีใครทำได้เป็นคนเก่งที่สุดดีที่สุดของคุณประยุทธ์เท่านั้นนะครับตลอดเวลา7ปีดิฉันเจ็บปวดใจข่มขืนนะฮะแทนพี่น้องประชาชนพยายามเฝ้าอดทนด้วยความหวังว่ารัฐบาลจะทำสิ่งดีๆให้กับประชาชนบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำสัญญาและคำเหตุผลที่อ้างเป็นการรัฐประหารรัฐบาลของดิฉันจนถึงวันนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะทำได้แม้จะจัดให้ทำการเลือกตั้งแต่นั่นเป็นการสร้างภาพว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนเพราะได้มีการออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตนเองได้สืบทอดอำนาจประชาชนจึงออกมาเรียกร้องให้แก้ไขแต่ถูกยื้อและไม่ให้ความสำคัญไม่แปลกหรอกค่ะนะครับเพราะรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนย่อมไม่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนไม่เคยแม้แต่เป็นที่พึ่งพิงหรือให้ความอุ่นเอื้ออาทรนะครับการบริหารประเทศแนวทหารไม่สามารถทำให้ประเทศเศรษฐกิจดีได้นะครับแถมซ้ำเติมด้วยการบริหารสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ที่ล้มเหลวล่าช้าแล้วแบบนี้ประชาชนจะหันหน้าพึ่งใครถึงวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่า7ปีการรัฐประหารเป็น7ปีที่ประเทศและคนไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเป็น7ปีที่เสียของประโยชน์ประชาชนไม่มีความหมายและเป็น7ปีที่ประชาชนได้เฝ้ารอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับที่ไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือไม่สุดท้ายดิฉันขอทวงถามคุณประยุทธ์แทนพี่น้องประชาชนว่าคุณได้ทำตามสัญญาว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนแล้วหรือยังมิฉะนั้นรัฐประหาร7ปีก่อนที่บอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคงเป็นเพียงเรื่องข้ออ้างเท่านั้นในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับเรื่องของ7ปีการรัฐประหารเอาทีละเรื่องเอาทีละประเด็นประเด็นแรกยิ่งรักถูกรัฐประหารใช่ไหมเขาก็ยอมรับว่าเขาถูกศาลรัฐธรรมนูญถูกปปช.ชี้มูลความผิดให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนจะมีการรัฐประหารนั่นคือข้อที่1
ข้อที่2นะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีความผิดตามกฎหมายไหมปัจจุบันมีความผิดตามกฎหมายตามมาตรา157ที่ศาลได้มีการชี้มูลความผิดไว้แล้วนะครับที่สำคัญคณะรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรกระทำความผิดนะครับตามมาตรา157นะครับถูกอายัดทรัพย์ถูกยึดทรัพย์ตอนนี้คดียิ่งลักษณ์ถูกอายัดทรัพย์ไว้ปรากฏว่าศาลให้ปล่อยนะครับก็อยู่ในระหว่างของศาลอุทธรณ์กลางนะครับและขั้นตอนต่อไปก็ศาลอุทธรณ์สูงสุดนะครับศาลปกครองสูงสุดก็จะทำการพิจารณานะครับว่าจะส่งคืนหรือไม่แต่ตอนนี้จนถึงขณะนี้ถึงแม้ว่าศาลปกครองชั้นต้นนะครับจะพิพากษาว่าให้คืนทรัพย์สินก็ยังไม่มีการคืนปัจจุบันนะฮะนั่นคือข้อที่2นะฮะข้อที่3ยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับประเทศได้ไหมยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับประเทศได้นะครับกับประเทศได้เพราะอะไรมันเป็นเรื่องกระทำความผิดส่วนบุคคล นะครับกลับมาได้เลยนะครับก็มารับผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายก็ว่าไปมามอบตัวสู้คดีก็ว่าไปแต่ยิ่งลักษณ์ไม่กลับนะครับประการที่4นะครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยถูกไหมที่พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถทำการปฏิรูปได้ถูกต้องนะและผมเคยเรียนไว้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่สามารถทำการปฏิรูปประเทศได้และล่าสุดไอ้ 6,000 หรือ 60,000 กว่าล้านที่ออกมาเขาเรียกว่าโครงการบิ๊กแบ็คหรือบิ๊กแบงค์อะไรนะบิ๊กกร็อกอะไรเขาเนี่ยนะฮะบิ๊กกร็อกนะครับทำขึ้นมาบอกว่าเป็นการปฏิรูปประเทศผมยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการปฏิรูปประเทศนะครับ7ปีที่ผ่านมาประชาชนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนจากอะไรคดีจำนำข้าวนะครับที่มีการนำเงินของประเทศนำเงินภาษีของประชาชนมากกว่า 700,000 ล้านบาทเนี่ยเอาไปใช้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือมีการทุจริตเกิดขึ้นจนเป็นที่มาของคำพิพากษาให้จำคุกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากอันนี้คือความเดือดร้อนพลเอกประยุทธ์มาให้ความสุขจริงไหมนะครับระยะแรกพลเอกประยุทธ์มาให้ความสุขระยะหลังเกิดการต่อต้านเพราะพลเอกประยุทธ์ถูกล่อเล่งแล้วก็ล้มตามหลักการรัฐประหารเป็นหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีอาวุธก็ให้เขาไม่มีขีปนาวุธก็ให้เขา จึงเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อส้มกลุ่มเสื้อแดงและเดือดร้อนลามปามไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน5ประเด็นใครได้ประโยชน์จากการรัฐประหารนะครับปัจจุบันนะครับคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คงจะเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับรองลงมาก็เพื่อนพี่น้องของพลเอกประยุทธ์ซึ่งส่วนใหญ่นะฮะก็มีตำแหน่งแห่งหนแล้วก็มีตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจนะครับมีตำแหน่งในสวนะครับก็ได้ประโยชน์นะครับส่วนกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มยิ่งลักษณ์กลุ่มเสื้อส้มเป็นกลุ่มที่อะไรเสียผลประโยชน์เมื่อเสียผลประโยชน์จึงมีการออกมาเคลื่อนไหวการครบรอบ7ปีนะครับการรัฐประหารเป็นเรื่องของผลประโยชน์เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจนักการเมืองเป็นนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศนะครับตอนนี้ใครได้ประโยชน์อีกการได้ประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกการเกิดขึ้นทั่วโลกของสถานการณ์โควิด-19 นั้นนะครับองค์การอนามัยโลกยังคงยืนยันให้ใช้หลักคิดการบริหารของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตมีการทำ VTR มีการทำวิดีโอพรีเซนต์มีการให้นะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีของไทยไปทำการพรีเซนต์ให้กับต่างประเทศฟังว่าเราใช้หลักการบริหารอย่างไรในสถานการณ์วิกฤตปัจจุบันทั่วโลกก็ใช้หลักคิดเดียวกันความล้มเหลวของประเทศไทยจริงหรือไม่ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่92นะครับจาก170ประเทศเราอยู่ที่อันดับ92และเป็นอันดับเบอร์1ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับยกย่องว่าเป็นประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีที่สุดต่างจากสิงคโปร์ต่างจากไต้หวัน
ที่โทนี่ทำการยกย่องว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งทั้งสองประเทศไม่ได้รับการยกย่องจากสหภาพยุโรปไม่รับการยกย่องจากนะฮะองค์การอนามัยโลกแต่อย่างใดนะครับถ้าใช้หลักคิดการบริหารแบบตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ก็ดูตัวอย่างสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีต้องประกาศลาออกอย่างเป็นทางการไปอยู่ตัวอย่างอย่างไต้หวันจนถึงวันนี้ประชากรฉีดวัคซีนได้เพียง 1% เท่านั้นและตอนนี้กำลังให้นักการทูตทำการค้นหาหลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกรอบค้นหาอะไรวัคซีนถ้าบอกว่าชอบประชาธิปไตยเหมือนสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตจากโควิด-19 ถึงกว่า 600,000 คนมากกว่าสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำไปบอกโอ้ยประเทศไทยสู้อังกฤษไม่ได้ไปดูอังกฤษอังกฤษเป็นอันดับ4อันดับ5ของโลกที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์แล้วก็ตามนะครับผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะครับถามว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำบางเรื่องถูกบางเรื่องผิดบางเรื่องดีบางเรื่องไม่ดีถามว่าสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเหรอไม่ใช่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับมีคนตายทั่วโลกหรือตายเฉพาะประเทศไทยตายทั่วโลกเราทำได้ดีขนาดไหนเราดีทำที่ดีสุดในโลกแล้วเราคู่ไปกับออสเตรเลียนะครับเราแก้ปัญหาออสเตรเลียพลาดเพราะอะไร Travel Bubble Tour กับนิวซีแลนด์สุดท้ายเจ๊งเลิกอันนี้คือข้อผิดพลาดนะครับใครได้ประโยชน์ถ้าพูดถึงประโยชน์ทางตำแหน่งหน้าที่แห่งหนก็คนใกล้ชิดแล้วก็กลุ่มของพลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์นะครับจึงส่งผลทำให้คนที่ร่วมต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาจึงหันเป็นศัตรูปัจจุบันเพื่อต่อสู้กับพลเอกประยุทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งที่ยิ่งลักษณ์ออกมาเคลื่อนไหวนั้นคืออะไรคือการหลักการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเพื่อเข้าสู่กระบวนการขับไล่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อส้มต่างเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์เป็นสำคัญทามมิ่งในเชิงเศรษฐีจะเกิดปฏิกิริยาทางการเมืองเชิงการขับไล่ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระลอกต่อไปจะเริ่มขึ้น16พฤษภาและขออภัย26พฤษภาและอีกรอบหนึ่ง28พฤษภามากันติดๆนะครับตอนนี้คนมีชื่อเสียงเสียชีวิตไปแล้ว5มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มอีกผมประเมินไว้อย่างน้อย7คนจนกระทั่งถึงปลายปีพุทธศักราช2564นะครับหลังจาก28เป็นต้นไปปฏิกิริยาทางการเมืองสถานการณ์โควิด-19 มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 และที่น่าห่วงคือเด็กนะครับที่จะมีการเปิดเรียนในวันที่14นะครับพฤษภาคมขออภัยที่14มิถุนายนที่มีการเตรียมพร้อมที่จะเปิดอันนี้เสี่ยงนะครับโดยภาพรวมการติดในคลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานครมีมากกว่า35คลัสเตอร์โดยเฉพาะอยู่ในกลุ่มของแรงงานนะครับปัญหาหลักๆมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากแรงงานต่างด้าวที่นำมาจากพม่าลาวเขมรอินเดียนำเข้ามาติดยังประเทศไทยจึงมีสายพันธุ์อินเดียโผล่เข้ามายังประเทศไทยแต่โชคดีแอสตราเซเนกาสามารถที่จะสกัดสายพันธุ์ของอินเดียได้นะครับทั้งบวกทั้งลบถามว่าใครได้ประโยชน์ประชาชนก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากอะไรได้จากเงินเยียวยาเวลาเกิดวิกฤตเขาก็เยียวยาถามว่ากู้มาทำไมกู้แล้วทำไมไม่ชี้แจงประชาชนกู้มาก็เอามาแจกนะชัยชนะหมอชนะคนชนะไม่รู้ชนะมาตาสามสามก็แจกแหลกสะหั่นบันแหลกนะครับดีกว่าอะไรดีกว่าเอาไปโกงเพื่อให้นักการเมืองได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์สูงสุดในยุคของสมัยพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ชนได้ประโยชน์เพราะได้จากเงินเยียวยานะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์พบการทุจริตไหมวันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่เคยมีการไปยื่นที่ปปช.และยังไม่เคยมีการชี้มูลการทุจริตเลยนะครับมีแต่การกล่าวหาว่ามีการทุจริตประชาชนไม่มีความสุขเรื่องของการแก้ไขธรรมนูญนะครับการเคลื่อนไหวและอีกประการหนึ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์
ชัดเจนนะยิ่งลักษณ์เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐมนูลนั่นหมายความว่าเกี่ยวข้องหรือไม่กับกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวต่อต้านนะครับรัฐบาลยาวไปถึงต่อต้านสถาบันโดยส่วนใหญ่ถูกจับกลุ่มตามมาตรา112โอ้น่าคิดนะครับสิ่งเหล่านี้คืองานสังเคราะห์7ปีใครได้ประโยชน์จากการรัฐประหารนะฮะคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่อยู่ในประเทศไทยคนที่เสียประโยชน์คือคนที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ